พาผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะก่อนที่เราจะไปแตะคริปโตมันจะมีตัวเลขอื่นๆที่จะมาอัปเดตกันอย่างตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ค่ะวิ่งอยู่ที่ 95.94 นะคะเช็คก่อนเข้ารายการบาทไทย 33.3 บาท 3 สตางค์ถึง 5 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐทองคำนี่ก็อยู่ที่ประมาณ 1,839 ถึง 40 เหรียญด้วยกันบิตคอยน์อย่างที่บอกกันไปเนี่ยนะคะจากที่มันสูงๆเนี่ยประมาณ 68,500 เหรียญต่อ1บิตคอยน์เมื่อพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาไม่กี่เดือนนะคะนี่ลงมาประมาณ 50% เมื่อกี้เช็คไปก่อนเข้ารายการสักประมาณ 33,800 เหรียญต่อ1บิตคอยน์น้ำมันดิบเบรนท์ค่ะ88เหรียญนิดๆนะคะแล้วก็ WTI 85เหรียญ30กว่าเซนต์ขณะที่บอนด์ยิวสหรัฐ10ปีอยู่ที่ 1.74 30ปีอยู่ที่ 2.05 แล้วก็2ปีอยู่ที่ 1.01 นั่นเองนะคะนี่คือภาพที่เราต้องตามดูกันอยู่แต่ทีนี้ถ้ามาจับตาดูค่ะตอนนี้ในตลาดของนักลงทุนที่มีการกระจายนะฮะเงินของเราไปลงทุนในคริปโตพูดถึงเยอะเหลือเกินว่าช่วงนี้มันเป็นอะไรนะทำไมมันลงมาเยอะเหลือเกินอย่างบิตคอยน์เนี่ยก็ลงมาสักประมาณ 50% แล้วนะคะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ Coin Market ค่ะปรากฏว่าบิตคอยน์ซึ่งเป็นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะคะที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกเนี่ยเคลื่อนไหวนะก็ลงมาสักประมาณ 50% นะคะจากระดับที่เคยสูงสุดเมื่อพฤศจิกายนไม่ใช่เฉพาะบิตคอยน์เท่านั้นแต่คริปโตเคอเรนซีหลายตัวค่ะนับตั้งแต่ต้นปีมานี่ก็ตกลงอย่างน่าตกใจอย่างอีเธอเรียมคริปโตอันดับ2ของโลกก็เคลื่อนไหวอยู่สักประมาณ 2,400 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อกี้เช็คไปสักประมาณ 2,250 กว่าเหรียญ นะคะคือลดลงไปประมาณ30%จากต้นปีที่ผ่านมาราคาคริปโตเคอเรนซีที่ลดลงเนี่ยมันเกิดขึ้นค่ะหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นเงินเฟ้อที่มันเพิ่มสูงขึ้นหลายคนกังวลใจนะคะว่าสกุลเงินดิจิทัลแล้วก็สินทรัพย์สิ่งอื่นๆเนี่ยจะมีมูลค่าลดลงเพราะว่าทางธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็ส่งสัญญาณนะคะเร่งคุมเข้มนโยบายทางด้านการเงินก็ที่คุยกันก็คืออาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในมีนาคมนี้นะคะซึ่งตรงนี้จะกดดันสภาพคล่องในตลาดนั่นเองนอกเหนือจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย QE ที่เป็นการอัดเงินเข้าระบบเนี่ยนะฮะหยุด QE ไม่พอนะคะยังมีการคุยถึง QT ด้วยนะฮะ tightening คือดึงกลับด้วยซ้ำอันนี้แหละเป็นประเด็นที่เขาดูกันอยู่ว่าสภาพคล่องในตลาดเนี่ยมันจะหายไปขณะที่รัฐบาลหลายประเทศก็ออกมาตรการปราบปรามคริปโตเคอเรนซีอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะโดยเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะสำนักข่าวรายงานว่าธนาคารกลางรัสเซียเนี่ยได้เสนอให้มีการห้ามใช้คริปโตเคอเรนซีแล้วก็ห้ามขุดด้วยเนื่องจากรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการขุดคริปโตเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกเขาเป็นอันดับ3ค่ะรองจากสหรัฐแล้วก็คาซัคสถานนะคะแล้วก็มีการแสดงความกังวลใจว่าคริปโตเคอเรนซีอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางการเงินของประเทศข้อเสนอของรัสเซียเนี่ยมีขึ้นไม่กี่เดือนนะคะหลังจากที่จีนเปิดการปราบปรามคริปโตเคอเรนซีอย่างเต็มรูปแบบห้ามทั้งการซื้อการขายและการขุดค่ะก็ต้องมองดูว่าประเทศยักษ์ใหญ่เหล่านี้เขามองเห็นอะไรกันนะคะถึงเริ่มสั่งห้ามกันเป็นทอดๆมานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ